สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดกะปิปลาทูพริกสดสูตรขวดสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแกะเนื้อปลาทูเลยครับปลาทูไซส์เล็กนะครับ6ตัวเดี๋ยวเราแกะเนื้อปลาทูกันให้เสร็จเลยครับแกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำเนื้อปลาทูของเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่เนื้อปลาทูของเราลงไปทอดเลยครับเราจะทอดเนื้อปลาทูของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนปลาทูเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักปลาทูเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีดน้ำมันออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทำข้าวผัดกะปิปลาทูพริกสดกันเลยครับหอมแดงซอย3หัวกระเทียมจีนสับ2กีบแล้วก็ให้เราผัดหอมกระเทียมของเราให้สุกเหลืองหอมเลยนะครับแล้วตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ตีไข่แดงนิดนึงนะครับรอไข่เซตตัวแล้วก็ยีเข้ากันเลยครับแล้วก็ให้เราใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดกะปิของเราให้หอมเลยนะครับกะปิของเราก็หอมแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ข้าวหอมมะลิเก่าหุงสุกนะครับ6ทัพพีแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ข้าวของเราแห้งและเปลี่ยนสีเป็นสีกะปิเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดจนข้าวของเราเปลี่ยนสีเป็นสีกะปิแล้วมีความแห้งนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ข้าวของเรามีความแห้งอีกสักนิดนึงนะครับข้าวของเราก็แห้งดีนะครับตามด้วยเนื้อปลาทูทอดนะครับใส่ลงไปเลยครับพริกจินดาแดงเขียวซอย10เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดกะปิปลาทูพริกสดสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับยิ่งได้ทานคู่กับน้ำปลาพริกนะครับบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้